ขอนอบน้อมบังคมกราบนบไหวตีเขารบ,บแก้วสามผัก,กาดสมเด็จปุทะพระตนสักสานพระธรรมบาลกรรมสอนตันเจา้าสังฆประสงค์ตนสืบเก้าเงาศาสนาเหาปุทะ ิตามนดาอาจารยะผู้ปิ่นครูแก้วสอนดีตูข้ามอนไทยขออาวจีเป็นกรอนวาตีโบราณข่าวซอยตางโดงบุพผา,าลาดอกน้อย ถวายวันตาตานไทยและเฮย <c oughs> <c oughs> ขอถวายความเคารพอย่างพระธรัยรัตนผานแผวประแก้วเจ้าตังสามผกาลอันเป็นสิ่งติเบิกบานและเบ่งบาน ในตำกลางและในตีสุดของศาสนาพุทธตีหมู่เฮาเจ้าขากราบสักการะปูจานอบน้อมถวายความเคารพถวายบุญกินบุญธรรมศีลธรรมกรรมฐาน แสดงความนับถืออย่างพระมหาเทระนุเทระครูบาสังฆตันเจ้าตั้งหลายผู้ขวนขวายซึ่งบุญเพิ่มปรมมีสังสมคุณงามความดีมาโดยตลอด วัยสาครูบาาจารย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจตลอดจนถึงพระภิกษุสงฆ์ องสัม,มนเนนทุกรูปด้วยความเคารพ <c oughs> <c oughs> ขอเจริญปรบรรดาคารวาะญาติโยมสาธุชนตินจองหองวัดพุทธบริษัทพุทธศาสานิกเมธีผู้ขวนขวายความดีตั้งหลายตึงยิงตึงจายตึงหนุ่มและเท่า ตอนฮับเข้าสู่รายการยามเจ้ารายการวาวาทธรรมกํมยองซึ่งประคองรายการโดยอาตามภาพพระครูสังคารกินิิทิทัตกิติโสพณเมธีเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยตำบลมงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดละปูน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมงน้อยผู้ช่วยเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดละปูนเจ้าอาวา,วาสวัดสปุงน้อยพระธรรมวิทยากรค่ายยอยิ้มอิมบุญค่ายคุณธรรมจังหวัดละปูนนำอะไราการประจำวันอาทิตย์ที่18ส,สิงหาคม พุทธศักราชสอง7ันาำมาอู่จากับบรรดาคารวะญาติโยมหมู่เฮาตั้งหลายจตึงวัยรุ่นหนุ่มสาวตลอดจนถึงคนเฒ่าคนแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชั้นวรรณะทุกอาชีพมาพบมาปะมาอู่มาจ๋ากัน ในวันนี้อยัิโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตมาภาพจะได้นำสัพเพเหระปกินกาธรรมขบให้คิดลิขิตให้จำแล้วนำไปใช้แกบ่บรรดาสาธุชนตีนจองหองวัดต่างหลายผ่านคลื่นวิทยุ104.50เมกะเฮิร์ วัดฝายหินมหาวิทยาลัยเจียงใหม่อนุเคราะห์เมตตาโดยท่านอาจารย์ระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจ <c oughs> ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ผู้เมตตาญาติโยมท่านสาธุชนต่างหลายแฮมบักกีอาดแฮมบกกวันแล้วประมาณสองอาทิตย์14วันก็จะหมด สิ้นปฏิทินสิงหาคมปฏิทินหน้าสิงหาคมนี่ก็จะหมดสิ้นแล้วจะได้เปลี่ยนหน้าปฏิทินใหม่แหมแล้ววันเวลาผ่านไปมันไวเหมือนโกหกนะสาธุชนคนดีทำอะไรกันอยู่อย่าโยมสาธุชนตั้งหลายดังนั้น ก่อนแต่ปฏิทินนาสิงหาคมจะคาดเคลื่อนเลื่อนไปจะผ่านไปเฮาต้องปิกมาถามัวเก่าก่อนว่าเอเดินตีผ่านมาหรือตลอดระยะเวลาสาวันสามสิบวันตีผ่านมาฉันทำอะไรอยู่ มากรองมาตรองมาตรึกมานึกมาคิดพินิษพปิจารณาพอเนอร์ว่าตลอดเดือนสิงหาคมมาเนี่ยวันที่หนึ่งสองสามสี่หจนถึงใกล้สิ้นเดือนมาเนี่ยญยติโยมเฮาทำอะไรอยู่ <c oughs> คำว่าทำอะไรอยู่นั่นมันหมายความว่าเฮาทำในสิ่งที่พิษพลาดไปเรื่องอะไรบ้าง ล้าทำสิ่งที่มันบ่ะสมควรทำเนี่ยมีเ่องอายังพองเขาทำในสิ่งที่มันถูกต้องทำในสิ่งที่มันเหมาะสมอุดมไปด้วยความดีแล้วมีปัญญาด้วยเนี่ยมันมีเ่ิองอายังพองดังนั้นเฮาตั้งๆจะต้องพินิจพิจารณากันต้องกึดหื้อออกบอกตัวเก่าหื้อได คิดให้ออกบอกตัวเองให้ถูกปลุกตัวเองให้ได้เออญาติโยมดังนั้นก่อนหน้าปฏิทินสิงหาคมเนี้ยในวันที่30สิงหาตรงกับเออสมิองหามันตรงกับวันเสาร์เนี่ยเสาร์ที่31สิงหาเนี่ยอีกสองอาทิตย์ซึ่งวันพระก็ล่วงเลยมาแล้ว ปฏิทินเดือนสิงหาคมในเกาะข่างแหมสองวันพระวันพระนี้คือวันที่19คือวันพรุ่งนี้โยมพรุ่งนี้19ส,สิงหาคมอุดมไปโดยวันแห่งการทำบุญนุนด้วยการฟังธรรมเพราะปินวันศีลกลางวาสา เออมันเป็นวันศิลกลางวัดส,สาญยติโยมเนาะท่านมหาเอกพลวัดเสาหินอันนี้ก็เป็นพระมหาปร,รียนผู้ภาคเพียรอันดับหนึ่งของละปูนผู้เพิ่มพูณปัญญาอันดับหนึ่งของตำบลสีบัวบานผู้ประสานกิจกรรมกิจการของคณะสงฆ์ผู้มีความมั่นคงในการเฮียน นี่คือพระมาหาเอกพลมูลโลกหรือพระมาหาเอกพลชุตินทโรวัดฝายเออวัดเสาหินอันไฟหินนี่อยู่เจีงใหม่ออกวิทยุอยู่นี่แต่เสาหินอยู่ละปูนนะญยติโยมเนอะ <c oughs> สาธุชนคนดีตังหลายพรุ่งนี้วันพระอย่าเลยละเรื่องการทำบุญไปเกื้อหนุนซึ่ง ละมีไปสร้างความดีกันในวัดเอ้ยสาธุชนทุกคนทุกท่านนะพรุ่งนี้วันศิลวันธรรมวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้สิบห้าค่ำพร่ำว่าปิ้นศิลใหญ่ศิลปหลง <c oughs> สาธุชนต่างหลายศิลใหญ่ศิลปหลงนะหูกนะสิบห้าค่ำนะพระสงฆ์องค์เจ้ากุบาสังฆะจะไปสดับ พระปฏิโมกไปอุโบสถไปสแสดงอาบัติไปปลงวัดปฏิบัติธรมในอุโบสถวัดใดวัดหนึ่งอารามใดอารามหนึ่งดังนั้นอย่าโยมสาธุชนคนดีมีบุญต่างหลายวันนี้พั่นตีฟังผ่าน facebook ไลฟ์อาจจะตกใจหน่อยอาจจะแปลกตาเพราะว่า ตามาภาบาดาใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายทอสดก็ใจโปรแกรมไลฟ์ของ Facebook ทั่วไปธรรมดาเลยโดยเหตุว่าลองใจมือถือแหมเครืองหนึ่งเป็นตัวสำรองเป็นเครื่องสำรองมาพอว่าเอ๊ะเครื่องนี้มันจะปิ้นจะได้นี่อยากโยมก็คอมเมนต์มาได้ท่านผู้ฟังผ่านวิทยุเกา แฮมเบิร์กหนึ่งก็โทรศัพท์มาหาไดเนอรมาอู่มาจ้ากันไดว่าเอ๊สัญญาณมันปิ้นจะได้วันนี้เนาะเสียงภาพเป็นอย่างไรบ้างอ่าญาติโยมทันสาธุชนคนดีต่างหลายวันนี้เป็นวันตีครูบาจาย์พระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรทั่วสังฆมนทนประเทศปรงผมปรงคิ้ว ยองเป็นห้องว่าขูดโหขูดกิ้วขูดโหขูดกิ้วปรงผมปรงคิ้วเพื่อที่จะแสดงว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระคือสาไทยัดโย,ยมในหันว่าโอ้ตัวเจ้าพเนนเป็นขูดโหขูดกิ้วโผลกจะวันพระเนอสุขเขาวันนี้เป็นวันโกนนะ ตัวเจ้าโหมดกิ่วมดอย,ยู่ขนาอนี้พวกนี้ก็จะปินวันศีลวันธรรมนะ่ะเนิ่งไมลืมไปซ่าเข่าใส่บาทหยาดงาำหับศีลฟังธรรมกันนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทำไมจะต้องขูดหขูดกิ้วปรงผมปรงคิ้วเพราะพระพุะทองค์บอกว่าเวลาสธาปนมหันใส่เนี่ยเอ มันจะเกิดความเบลบลอยไม่สํารวมแล้วก็บ่มีความเป็นระเบียบไม่เหมาะกับสมณสารูปถ้าจะมาไว้ผมไว้กิ้วย้อมผมโหสีเหลืองสีเขียวสีอย่างงอนไก่นี่นะโหโหสีอย่างปีกนกยุงนี่นะทมโมสังโคบึดสีหนึ่งบิดสีหนึ่งายมป,ปอก วัยผมยาวเตากุปนปนะเปงหลังเปงเอวปน,นะอกอกอกโอ้มันเหมาะมันสมโคเปินตุจ้าพนเนนสมณนะสารูปญาตโยมตั้งหลายมันมีกรรมตีตจัปปัญจกกรรมาฐานครูบาจารย์เป่นสอนตอนจะบทว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจผม ทั้งหลายหมายถึงว่าผมทุกเส้นเกษาร้านตัดผมเป็นบางร้านเนี่ยใจจือว่าเกษาบาร์เบ ab <c oughs> <c oughs> อร์ก็เอามาจากคำนี้แหละเกษาบาร์เบอร์นี่แปลว่าตกแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมบุญโหรือมันงดงาม แต่ในทางตุเจ้าพระเนนในวัดวาอารามเนี่ยขูดมดเลยวลัยรุนบนห้องสกินเฮดเราอ่อนไวรุนมันเฮดตามตุเจ้าพระเนนเนามันเท่ดีวะมันจับดีวะโอ,มอ้มันหลอดีมันนะฮักดีมันก็เลยขูดโห้ไปล้านตัดผมป้าลุงครับอ้ายครับปี่ครับเอาทรงผมตุเจ้าสกินเฮดจัดมานี่ ญาติโยมดังหลายละอ่อนมากก็เลยขูดหขูดกิ้วไปองเฮนโอเจ้าหมูนี่ไข่หใส่ฮะกค่ะเนี่ยมันหนาหักกันเนาะถ้าละอ่อนไม่ยิงมาขูดหอย่าดูเจ้านี่ก็มึงไปบดไปแม่สีกายบะเ <laughs> นี่ยญาติโยมดังหลายนี่คือเปิบัญยัติเจือหือตุเจ้าพาเนนไหวทรงผมมันสําลมมันเหมาะ ถึงเวลามันจะขูดนี่นะยาิโยมมันจะเติงม,มาเดินนี่นะมันถึงคันยิกยิกยิกอะ่ะโอ้อยู่ไหนชั้นไหนนอนไหนปันปอนกกเขา่าไปงานศพงานสาก,กินแขกแต่งเฮินใหม่ไปหันไปนี่ไปประชุมประชมมันตึงเกา่าอยู่หนะันาะคันยิกยิก,ย,กยิกอะ่ะมันโมนหัวมันถึงเวลามันจะคันนาะยาิโยม ถ้ามันคันเนี่ยเอาแล้วอ๋อป็นสัญญาณว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าจะต้องปรงผมนะมันเป็นสัญญาณล่อเหมือนนาฬิกาปุ๊กนะครับสมมติว่าเขาตั้งนาฬิกาตีสามเนี่ยเขาจะตื่นมาฟังวิทย,ยุตื่นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟกริง๊งเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณต้องตื่นแล้วนะคุณต้องลุกแล้วนะคุณต้องไปนึ่งเข้าเป่าไฟนะ ถ้าคุณไม่นึ่งเข้าเป่าไฟคุณจะได้ไปขอเข้าตุเจ้ากินติวัดนะนี่ญาตโยมต่างหลายมันเป็นสัญญาณอะเออคูดโหขูดเกี้ยววันนี้เนิ่มผูกสิบหาคำนาแปดคำนานี่ถึงวันสินวันธรรมมาพระภิกษุองค์สามเณรปรงผมปงเกิ้ยวคูนโหขูดเกี้ยวเหมือนกันมดโอ้ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา งดงามจริยาในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสาธุชนทุกคนทุกท่านนี่คือความเป็นสมณะสารูปหรือตีห้องกันว่าสมณะเพศคือเพศของสมณะดังนั้นหยัดโยมสาธุชนต่างหลายโอ้ขอกราบไหว้สารนามัสการถวายความเคารพ ท่านครูบาหลงวัดน้ําโจ้ท่านอาจารย์พระประรัตอดุลญาติโยมวัดน้าโจดีงามนะโอ้มีในเปลงมีในเต่าเนอแต่มาพาไปแล้วแต่ตุหลงเปินอยู่เจ้าอาวาสไม่อยู่ <c oughs> ได้ก็ไปลากถ่ายหูปับ๊บมัมมปะเตอญาติโย,ยมตัางหลายดังนั้น นี่คือจริยาของพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรมีโอกาสผมจะไปกราบนะครับไม่สาครับท่านพระปลัดอดุลสาธุชนตั้งหลายผู้ฟังวิทยุก็กดีในเวลานี้ผู้ฟังผ่าน a ฟ e b o o ก Live ก็ดีจะไปลืมนะวันพรุ่งนี้ <c oughs> เป็นวันธรรมัดสวรนะ หรือว่าวันศีลวันธรรมวันพระอาตมาภาพอู่อยู่เนืองเนืองว่าแปลว่าอะไรซึ่งมันแปลว่าวันฟังธรรมวันฟังเทศวันศีลวันธรรมนี่นะวันฟังธรรมนี่ทด่เคยเราไปหูฟังนะกะเวลาวันศีลวันธรรมมาโอพระภิกษุทรงองค์สมณนเนเนี่ย ไปสวยพระสวดมนต์ปรงอาบัตฟังปฏิโมกข่าเฝ้าพระพุทธองค์ทำแบบนี้อยู่เนืองหนึ่งเนืองโอ้เป็นตีละเมาเอาใจเป็นระเบบเรียบลอยโมนงันสันเล่าวันหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเป็นมาหันใส่ว่าเอ๊ะตุเจ้าตั้งห้ายหมอนั้นเปินยือกันน่ะนั่งไหวนั่งสูดโยโกห้องเอเสียงป้อยเสียงหวาน เสียงโมนเสียงกัดสิยงเย็นเหมือนตูเคสปุงน้อยโอ้ฮ้ยโอฟังแล้วสบายใจอะ่ะโอละเปิลมีการสูตรโมนแน่มีการไหวพระแน่โอมีการนัง่งฟังธรรมฟังเตทแน่โหก็ยังมีการตุเจ้าเหลืองหะเหลืองหำคนขาวโหดำอย่างเฮานี้มีโอกาสกาโยมมีสิทธิ์ไหมครับ นี่ะ ah. ย่งเพลงบรรพเนี่ยกะก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าในนามอุบาสกโตแตนของหมู่เฮาตัางหลายเนี่ยมาพอแล้วเนี่ยโอ้หันภาพอันงดงามของครูบาจาจาร์ พระภิกษุสงฆ์องค์สาวกต่างหลายมันนั่งเรียงรายใหญ่แวดหล่อมเพื่อฟังธรรมหูเปินลตโมลตีงานน่ะอันนี้เป็นห้องวาอ่ามยังอ๋ออันนี้คือขบปอบวันฟังธรรมตั้งจอวาธรรมมสวัสวนะเมืองเฮาบานเฮาก็ห้องมาแผดแผดมาว่าวันศีลวันศีลวันธรรม ว่าได้โยมอ๋ออันกะครับอันกะถ้ายองปนก็ว่าอันนาะนี่คอยคอยคอยหูแล้วครับทราบแล้วข้าพระเจ้าโยมขอเสนออย่างหนึ่งใดก่อนแล้วแต่พระองค์จะพิจารณาบัดเดี๋ยวนี้เหล่าเจา้าพุทธตั้งหลายเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาข้าพระเจ้าอยากมีโอกาสมาทำบุญนะ่ะ อยากมีโอกาสได้มานั่งไหวพระสูตรโยโกฮองอ่ะอยากมีโอกาสได้มานั่งฟังเตสดับดระธรรมเตสนาพระพระุทธองค์และเหล่าสาวกเนี่ยพอจะปินนปะได้ก็ว่าเมื่อครบ15บห้าค่ำหรือ8ดค่ำหรือเมื่อใดก็าตามติครบบรรจบวันพระวันศีลวันธรรมัสวรสวน์เนี่ยขอือข้าพระเจ้าตั้งหลายเหล่าเจ้าพุ๊ดเนี่ย โยมตั้งหลายเนี่ยไดมาวัดมาวามาใส่ขันแกวตั้งสามใส่ขันศีลขันสุมมมาถวายสังฆทา,านมาใส่บาตรมาหยาดน้ำมาฟังเตทฟังน้ำฟังธรรมเหมือนอย่างทันตังหลายทำเนี่ยไดก็โอเคโอเคนี่ตกลงทันทีดังนั้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา มีวันธรรมัทสวดะดาเมื่อวันศีลวันธรรมัดสวรนะมาถึงโยมตั้งหลายกบป้ากันตือเข่าตอกดอกไม้นำอบนำหอมเข่าป้าอาหารโอ้แต่ละอันแต่ละอย่างมาใส่บาตใส่ขันแกวตั้งซ้ำไข่ใส่ขันศีลข,นนขันสุมานางหับศีลนางไหวพระนางสูตรมนสูตรโยโกโห้องนางฟังธรรม ศีลนิพระพุทธองค์ทรงเตดแหมศีลนิเหล่าสาวกแ้มศีลนิตนนันเตตตนนีเตตม,มันโมนน่ะนับแต่นั้นมาอุบาสกอุบาสิก้าก็ปากันมาลุบลุบลุบอะ่ะแม่นก็ครับท่านประรัดดานในวัดดอนแก้วไวสศาลนลยครับวันทีมอย่างก็กันยานี่ยเนาะหจะไปขายสิงตามติดทันนิมนเนอใส่เยอะฉันไปบ่อยใส่น้อยฉันไม่ว่าง <laughs> อุล,ล่นแบบใดนะครับเนี่ยโยมเป็นที่มาของวันธรรมมะสวนะหรือเรียกกันว่าวันศีลบ้านเฮานี่นะจำไห้เนอวันศีลวันศีลนี่นะวันพระนี่นะมันมาจากอย่งมาจากเนี้ยนับแต่นั้นมาเฮาเมืองเฮาบ้านเฮา,า,ามีปฏิทินก็จะบรรจุบ่ใช่บรรจุจะลิขิต แต่งแต้มเข็นว่าอันเนี้ยเป็นวันศีลอันนี้เป็นวันศีลวันศีลวันศีลหนึ่งเดือนจะมีอยู่สี่ครั้งอยติหยมสี่ถึงห้าครั้งพี่น้องัทธาต่างหลายจำไว้ตัวเนอร์วันศีลวันศีลเนี่ยนะมันคืมยังนี่คือที่มาที่เราไปอ่าฟังแล้วเข้าใจดีเนาะฟังแล้วปิ้นจะได้โอ้แม่ครเลนทองจันทีเขามาฟังเขามาพอ อนุโมทนาเนอเออไม่ครจันทีอยู่บันตอปนะเชียงใหม่โมทนาเนอมีการมีงานเป็นไฮเป็นหอมตลอดสาตุสาตุญา,าติโยมพุทธบริษัทมูเฮาเราเจ้าขาต่างหลายทีนี้ตมาภาพก่อนจะเข้าปกินหนักะทำเนี่ยมีเลิงเราหรือฟังอยู่เลิงหนึ่งตีเกยเราไปแล้วแต่ญาติโยมเป็นว่าโอ้มันมุนดี ใครฟังเฮมบะเออมันมนไปสาครับข้าวพระครูหนึ่งกำลังใจชัยาพรพระครูพระครูสัญจรชัยาพรอ,อย่ยเพิ่นนำฉายาเปิ้นสาธุชนตั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มและเท่าปากันข่ามาฟังเน้ะ ท่านที่ฟังผ่านวิทยุนี่จะเสเปบคนฟังออนไลน์อยู่อย่างหนึ่งนะเสเปบจะได้คือมันไม่ได้แชร์เออใครแชร์ใครส่งไปหือคนนั้นพอต้อยฟังตอยโอ้บ่ได้เดี๋ยวฟังตัวเดียวฟังคนเดียวแต่ถ้าอยู่ตวยการเป็นหมู่เป็นจุมนี่นะมันนั่งจุมนุ่มกันนี่นะเปิดทานนินดังๆเปิดวิทยุดังๆหือเป็นได้ยินได้ฟังกันวางนีสัมปูท้ ไซมลำใหญ่วาโอ้ยพับบานพับเมืองติมบานติมเมืองเนาะลำใหญ่เนี่นะแปลงพองถูกพองใดกําให้พองปุ๊ดตื่นพองเอามันยำม,มันอยนะยมเนอะเออเอามันยำม,มันะปินกําลังใจเหรอเนอะปินกําลังใจเหรออยาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องเหล่านี้หากว่ายยมได้ฟังแล้วเนี่ยก็ฟังแฮมสูสุสังลพเตปัญญงการฟังตีดีจะได้ปัญญาวันนั้นฟังบ้าเข้าใจโอ้มาฟังวันนี้เข้าใจแฮมนี่ญาติโย,ยมสาธุชนตั้งหลายเรื่องมีอยู่ว่ามันมีปัจจัยคนหนึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นน่ะ มันพยายามจะไปเห็นเคล็ดลับศิละปะวิชาเอาความหู้ความสามารถในเรื่องของการยิงธนูอยู่ในศาสนาเซนในญาติโยมประจัยคนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเปิดโฮงเหนเป็นของโตเก่ารับสมัครจะเป็นพออจะเป็นครูสอนแต่ บ่มีใบอนุญาตย่ำจบลักสูตรในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไพ่ไข่เปิดฮงเฮนโดยตัวเองถ้าไพ่ไข่เปิดลักสูตรใครเป็นครูจะต้องไปเฮนกับฮงเฮนน้กับครูท่านนี้พอจบลักสูตร ตามระยะเวลาติปนกับนดกฎเกณฑ์มาแล้วคุณจบทันทีคุณได้ใบทันทีสามารถไปเปิดห้งเรียนเปิดสอนได้เลยปอใจคนนี้ก็เดินมุงหน้าไปวัดเกียวโตเข้าไปปะทันผวมใ่กรกทัน,ออนทันพออเรีนยนท่านพออเนี่ไว้สาคอยท่านพออข้าพเจ้านี่มาสมัคร สมัครยังโอก็สมัครเฮนจะยิงธน,นูนาคาเปิดตีจะไปเปิดเอาหงเฮนเป็นของตกเก่ามาเอาความหูเพิ่มอ๋อ yes 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 นี่ได้เลยได้เลยโอเคโอเคนี่ตกลงเซ็นสัญญาจ่ายกระเทิมเล็บร้อยระยะเวลาการเรียนหนึ่งเดือนโยมหนึ่งเดือนติมต๋ม ปจัยคนนี้ก็เห็นไปเห็นไปเห็นไปเลอเวลาแฮมสี่วันเลอเวลาแฮมสี่วันเนี่ยมันบอกว่ามันเห็นแล้วก็โห้หมดละนิ่มเฮนละนี่จบลักสตรได้แล้วมครบก็ได้แฮมสี่วันมาได้เตลไปหาพอออก็ก็ก็กนี่ท่านพออ,อยู่เออท่านพออครับท่านพออ <laughs> <c oughs> ถ้าบอ,อกก็เปิดประตูมามีมยังอ,อ๋อขอเขาพบหน่อยครับโดนโดนโดนอีแล้วอ้าวเข้ามาซิดดาวพริสนี่นั่งลงนั่งลงมียังวามากอมเดีวเนี่ยจะมาขอน่ะโขขอมอยังขอสตางงงมีปุ้นไปหาตุ๊กเคสปุงน้อยปุ้นขอมยัง <c oughs> <c oughs> ขอมามา่าครับปุน่ะไปหาวัดไฟหินพวกันใจมาม่ากล่อมเอาสตังก่อมเอาแลถูใครได้มยังคอยข้าพระเจ้าเนี่ยอยากได้ใบจบลักสูตรเซ้นหือกรรมเหรโหก็สูยอย่างว่าอย่างผีบาไปเลยจันก็มันที่จบลักสูตรตะล้ ก็เฝ้าออไปไหนแ้มสี่วันเอาไปไปไปเห็นถึงมันจบเฮไปก่อนไปก่อนสต็อปสต็อปสต็อปท่านพอออบ่ได้ท่านพอออจะไปปากเตอเนี่ยสั่งพอออกันนะว่าจะไปปากว่ะแฮมสี่วันเนี่ยหู่จะเห็นไปยื้อแล้วก็ฮู้็มดีลยวเนี่ยฮู้มดละเนี่ยฮู้ยัยยงพอออถามวิธีการตียิงธนูหรือมันเข้าเป้าอ่ะ หือมันตรงกว่าคนอื่นเนี่ยหือมันสําเร็จกว่าคนอื่นเนี่ยมันสื่อซัดเนี่ยยิงพิ้วเข่าเป่าเลยเนี่ยโหมดแล้วเนี่ยมันต้องเฮ็นแหละกะ้าเอ,อิ่มได้มมนได้เอามาเตอพอออเอามาเตอปุ่นถ้าซู้ใค่ได้สูเข่าไปหาเจ้าอาวาตุหลงวัดปุ่นข้าปิ้นพอออปิ้นภูมิหนการบ่มีสิทธิ์ในการเซ็นใบจบหือสู้ เข้าไปในห้องกุฏิจเจ้าอาวาสปุ่นมันก็เตลวไปหาจเจ้าอาวาสก็กก็กก็พายผมครับผมครับ <c oughs> ก็พายอ่ะผมนี่มันพินภัย <c oughs> ผมตี่มันอยู่บนโหันกัน <c oughs> ก็ผมอ่ะตีมาเฮนยิงธนูน,นะกะ <c oughs> อ๋อเอาเปิดประตูเข้ามามีมยัง บาดเดี๋ยวนี้พอออบอกขึ้นผมมาหาทันจะาวาดบอกว่าคือเซ็นใบอนุญาตให้ผมจบหลักสูตรยิงธนูโะก็มันเลยแฮมสีวันค้างแฮมสี่วันดีไปยะงฮือแฮมสีวมส่วันก็เห็นขึ้มันจบล่อมันได้ไมันได้แม่ครูเรียนทองมันสศกมันได้เด,ดผม <laughs> ว่าได้เด็ดขาดนะโหก เจ้าอาวาสก็แล้วพออ้อก็แล้วก็เยจ้า,า,จานทองคุณเนี่ยเอาอี้ละกันถ้าสู้ใครใดจนใดจนปิ้นเนี่ยทูฟังขาเนอท่านเจ้าอาวาสก็บอกจะอีโยมฟังใือดีนะถ้าสู้อยากจะใดใบจบใบอนุมัติจบลักสูรเฮนยิงธนูเนี่ยตอบคำถามคือใดเหระว่า เธอมีวิธียิงธนูอย่างไรถึงยิงได้ซื่อแซ่บถึงยิงได้ตรงไม่คดไม่เลี้ยวไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวสองมีวิธีอย่างไรถึงยิงตรงเป้าสองคำถามเนี่ยสู้ใจวิธีอย่างคือเวลาตอบหนึ่งนาที เอ้าติ๊งจับเวลาติกต๊กตอกติ๊กตอกมันก็เกึดแล้วเกิดแ้มพอตะวันก็ดีพอปลายฝ้าก็จำเอาตาลงลุมก็ดีกวัดไปแก่งมาก็ดีโอผมกึม่นออกหอก็ตึงวันนี้ผมก็ยิงตั้งใจใหือมันเข่ามื่อก่อเขายิงยิงยิง,ยงไป เออมันเข้าผมก็ดีใจมันเข่าผมก็ดีใจผมกมหมว่าผมใจวิทีมอย่างอะ่ะอันก็เอาอีคือเวลาปิกไปก่อนแหมหนึ่งเดือนโดยใช้วิธีนี้ตันดังหลายฟังวิธีตีจเจ้าอาวาสหัอใจเนอะ <c oughs> โดยใจวิธีนี้เธอจงไปนั่งหันหน้าเข้ากำแพง ตีวัดเนี่นะเออตีหงเฮนเนี่ยนะห้ามกลับบ้านเด็ดขาดนังหันหนาเขาหากำแพงแล้วเอาโหว,วางบนกำแพง <c oughs> แล้วก็พยายามคิดให้ออกว่ามีวิธีอย่างไรใช้วิธีไหนทำไมถึงยิงเข้าเป้ายือถึงยิงสื่อเสร็จตรงเป้าปุ๊บทันทีเพราะอะไร ครับครับหนึ่งเดินเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วถ้าผมกึดออกก่อนหนึ่งเดินรอยยืนเหรอก็ได้กะก็มาก็มาเลยกันแน่จริงก็มาเลยปิกไป,ไปเป็นนางกึดหน้าขาวฟ้ากําแพงผ่านไปสองวันสามวันสี่วันโอ้ก็กึดออก2สองติดสามติดโอ้ก็ยังกึดออกเพราะถ้าสินเดินแล้วนะ สี่หาวันสุดท้ายกึดจะฮก็ตึงกึ้นออกยตดโยมพอจะถึงครบตามกำหนดเวลาสองวันสุดท้ายปิ้งมันกึดออกมันกึดออกแล้วโยมโยมท่านผู้ฟังเองลองกึดเหรอลองตอบเหรอวาเอปัจจัยคนนี้มันใจวิทีมอย่าง เออทำไมถึงยิงเข้าเป้าทำไมถึงยิงตรงเป้ามันใช้วิธีอะไรคนอื่นมันซดเซ็ดซดเซ็อ,อะบึดตรงบึ๊ดตกบึ๊ดเลยบึดล่่าแต่มันเนี่ยตรงเลย <c oughs> ไม่เลี้ยวโคดงดงอคำตอบคือมันก็เตีวไปหาเจ้าอาวาสก๊กๆก,ก,ก,กรอบที่หนึ่งก็ได้แซ่บ กริ๊งกดกิ่งหนา้ากุฏิกดักแซบทันเจ้าอาวาสครับผมจะมาตอบคำถามอยู่ก็ครับโทรศัพท์ไปฮัลโหลอันนี้พายใหญ่ดูอ๋อผมเนี่ยที่จะมาตอบคำถามที่หันหน้าเขาฟ้าผ่านังนากาอ๋อเออเออเอก็เดี๋ยวเขาห้องชมก็เดี๋ยวจะออกมารู้ต้องรู้ต้องออกมาแล้ว มามาฟังคำตอบคำตอบติตันหือไปก็คือว่าทำจะได้ถึงยิงธนูเข่าเป่าแล้วก็ตรงมีเป่าอยู่ตั้งหน้ายิงเข้าเป้าปุ๊บทันทีเลยคำตอบติมันตอบได้แล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองคือผมใจความใส่ใจ ผมใจความสนใจผมบม่มีความคิดไปหาสิ่งอื่นใดๆเลยเพราะในขณะที่ผมตั้งใจทำสิ่งนั้นอยู่คือการยิงธนูเขาเป่าผมพยายามใจจดจ่อกำมันตั้งใจใส่ใจผมเอาสติทุกสิ่งอย่างมาจับมาขณะเนี้ย ฉันทำอะไรอยู่อ๋อยิงธนูนี่ว่ะมันก็กนดลมหายใจเขา่าหายใจออก <c oughs> ทำหือผมมีสติทำหือผมดำริมันทำหือมือบสัสนทำหือยิงธนูพุบเข้าเป่าทันทีโดยไม่รอรีอะไร นี่ประการต่อมาผมอยู่กับคนร้ายเนี่ยเป็นซิปเป็นซาวเป็นปันเป็นร้อยคนเนี่ยต่างคนต่างมาเห็นเหมือนผมเหมือนกันเนี่ยโอ้คนนั้นอู่จะอัน้นคนนั้นเรลาขวัญคนนี้วา่าคนนั้นคนนั้นยุแยงแต่แขงกัมอู่สอเสียดนินทาปลาัยกาค,คนนั้นคนนี้กะผมบอกฟังเลยอ่ะครับ ท่านเจ้าอาวาสผมมบสนใจเป่าไม้ของผมอย่างเดียวคือต้องยิงธนูหรือมันตรงเป่าและเข่าเป่ากันได้คนตังหลายมันจะอู่จะได้จะเล่าควานันไผ่จะวามอย่างกระแนะกระแนจะบูลลี่จะดูดหูกจะเสียสยีบางคนมีหาว่าผมบบเน็ตบางคนหาว่าผมจะอั้นจะอี้ผมก็ไม่ได้ฟัง เป่าไม้ของผมอย่างเดียวคือช่างมันฉันจะทําให้ดีที่สุดแล้วผลปรากฏว่ามันก็ทําได้ทาสําเร็จสาธุสาธุอนุโมทนาท่านผู้อํานวยการเซ็นกึกท่านเจ้าอาวาสเซ็นกึกอ้าวรับใบซิริวิเกตครับใบจบทันทีโยมเรื่องนี้สอนอะไรก็ ตอบว่าซอนเถื่อนหลายใดยืนหยัดยืนยงและตรงต่อเป้าหมายว่าเรามุ่งไปในทางไหนเช่นยิโยมจะมุ่งไปในการปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งเสียงคนรอบข้างสิ่งสาราสัด ที่จะมาหยุ่แยงแตาแขงรั่วที่จะมาคุยมาอู่หันอู่นี่เนี่ยตอนตันงหลายมต้องสนใจต้องฟังเหมือนปัจจัยคนเนี้ยที่เราเือฟังไปตะกี้นี่แล้วตันตังหลายจะปฏิบัติธรรมอย่ามีความสุข <c oughs> แล้วก็จะสําเร็จตัวนะในการปฏิบัติธรรมปลายบ่อปอยัดโยม เวลาเหาหันเจ้าหมูเจ้าฝุงหันค้นรอบข้างปิดจะอั้นทำจะอั้นทำนั้นนั้นนั้น,น,นต้องสนใจมุ่งหวังสิ่งใดให้มุ่งไปสิ่งนั้นาติโยมตังหลายมันมีกรคำคำหนึ่งบอกว่าในขณะที่เราเดินเพื่อจะ,ะเผชิญกับเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอคือสิ่งแวดล้อม สิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างในวันวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวันเนี้ยโยมจะไปเซนเฟสเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ไปซื้อมือถือไปซื้อเซอร์หรือไปดูหนังอ่ะหรือจะ,จะไปกินข้าวกินกาแฟก็ตามอยากจะไปเนี่ยจุดหมายของเฮาอยู่เซนทรัลเฟสติวัลหรือเซนเฟสเชียงใหม่ เก่ามงกึ่งซิโมงตุเคสปุงน้อยเตจบจะไปแล้วในขณะที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วเนี่ยพอถึงเวลาป๊อเอาละอับนำอับน้องเกมเนอเกมโตใส่เขียวปอมหวีผุมโหดเคนกิ้วทาแป้งนี่ขับรถออกไปเออน้ำมันจะหมด อ่าวแวะปั๊มก่อนแวะแวะแวะแวปะปตทก็ดีปั๊มพีทีก็ดีบางจากก็ดีอยางก็ตามโอ้เติมแล้วอ๋อพร้อมกัมนำเอ่อย,งย,งยงางยางยางรถมันนมอ่ะไปสูบยางรถก่อนอ้าวมาละอ้าวไปได้เวลาไปเลยโอ้ฝนตกเดี๋ยว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 ตบตกตบไฟเร็ยวใส่ก่อนก๊กก๊กก๊ก,ก,ก,กจอด อย่างฝนก่อนเออเอาฝนมาแล้วกล้าไปเออปะดานโตดแฮมแล้วก่อยๆชะลอไป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 เพราะด่านโตดผ่านไปผ่านเรียบร้อยต่อทะเบียนภาษีมีใบครับขี่เลยบ้อยป๊บไปเอาติดไฟแดงแฮมแล้วปูโทแยกไฟแดงนี่กอปิน กึ่งจมงบนหน้าท้าไฟเขียวนี่สามสิบวิสิบวิสาวิเหตแต่ธโมสังโคคนที่ไฟแดงนี่โอ้โหรับได้ปิ้นตื่นอ้าวพอไฟเขียวแล้วไปเออปะปะอุบัติเหตุตัางหน้าฮันเหมเนาะได้ชะลอได้จอดอ้าพานไปเออเจ้ามมโทรมาเดี๋กว่าน้อจะโทรอุตอยกําได้จ้ต้อง ก็เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุจอดขข่งต่างกันฮัลโหลมีหยังนี่นัดกันไปเรียบร้อยอ๋อใครเข้าห้องน้ำแวะปั่มแวะห้องน้ำแวะ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 แฮมซิปนาทีโอปุ่นตึกสูงสูงโทนหนังสือใหญ่ๆหญ่เซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เอาละจะถึงแล้วอ้าต้องมาอยู่เทินพิษแฮม ทมโมสังโคสีเวลาแฮมอยู่เทินปิกไปปิกแนวปิกแฮมเออสลัมลงอุมโมงแฮมแล้วอยู่เทินกับโหลดปิกมาเข้าเซนเฟสได้แล้วสาะหาตีจอดโหลดบได้โอ้จันหนึ่งจันสองจันสามจันสี่โอ้คุยเยอะอ่านลำเลอเพอจะได้แฮมเออปู่ต้นนันอาโหลดมาแซงแฮมอ่ะนี่เบ๋ เออขึ้นไปขึ้นไปเออถอยตอกแตกถอยมาเจ้าหมูมาเตยเหมอท่าแหมอโออยอ่นจะอีกถึงเหล็บรลอยพิกัดเป้าหมายของเราคือไปทำธุระในเซ็นทรัลเฟสติวัลแต่ในระยะทางระหว่างทางในยียญาติโยมคิดภาพตัวหลอดติดวามภาพเราแต่แกะระหว่างทางมันมีเรื่องมีอัยังหือทำหือจิตใจสภาพจิตใจทำหื ความคิดเขามันกระวนกระวายเป้าหมายอยู่ต่างหน้าเขากำลังจะไปก็จริงแต่ในระยะทางระหว่างทางตันดังหลายมองให้เป็นธรรมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวินาศให้เป็นปัญญาวิกฤตให้เป็นโอกาสพินาศให้เป็นปัญญาจะได้โอ้ในระหว่างทางที่เราเดินทางมันทำให้เราฝึกความอดทนไปในตัวลดติด อดทนเอาเข้มแข็งแน่มีสติแล้วมีเข้มแข็งล้วดานโตดใครไอ้นั่นใครนี้โอ้มีสติและลึกอยู่กับเนอกับโต๊ะพึงระวังในการขับขี่พอไปถึงเป้าหมายใดบรรลุเป้าหมายยิงธนูตรงเป้าเห็นไหมโยมในระหว่างทางมันทำให้เราเรียนรู้ มันระหว่างในระหว่างทางมันทำเหมือเฮาได้หู้ได้ฝึกโตเก่าไปตัวว่าฝึกความอดทนฝึกความอดกลั้นแล้วก็ฝึกความเข้มแข็งมีความวิริยะมีความเพียรพยายามจะไปให้ถึงจะไปให้ได้แต่ในการจะไปให้ได้ก่อนจะเจอก่อนจะไปถึงเนี่ยเจออะไรอย่างมาเห็นไหม นังนั้นญยติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านสิ่งที่ตามาพาพเราไปอู่ไปขยายหือฟังเนี่ยอยติโยมฟังแล้วโอ้ปิ้นจะได้พองเอปิ้นจะได้พองโยมต่างหลายสาธุชนผู้ฟังแจ้งไว้เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนรายการนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา8โมงถึง10โมงจะจบแต่เนื่องด้วยตามมาภาพติดงานศพในหมู่บ้านจำเพินจะต้องทิ้งโยมไว้กลางทางหลอกให้อยากแล้วก็จากไปวะมใจเนอร์ฟังคือดีนะเวการจัดรายการเนี้ย ขับเคลื่อนเลื่อนเวลาไปจบเวลาสิบโมงปกติแต่นี่วงเล็บแต่แต่ว่าเก่าโมงปินต้นไปจนถึงสิบโมงจบรายการ <c oughs> ตามาภาพจจนิมต์่ันพระารา์ตีอยู่จำวัดจำัรษาติวัสปุงน้อยครับตามาภาพเนี่ยมานังอู่ แทนตามาภาพหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพราะตะมาภาพอย่างที่บอกวันนี้มีงานเซซพบในหมู่บ้านจำปิ้นจะต้องไปปิ้นตุหลงปิ้นตุเจา้าละบ่ได้ดังนั้นจะนิมนต์ทันพระจายนชัยวัฒนะท่านบอมตุปีบอมมาอยู่วัดเนี้ยซึ่ง กำลังฝึกไต่เต่าไปเป็นพระนักเทศนักบรรยายในช่วงทุกวันนี้ทุกอาทิตย์ได้ไปทําการอบรมบ่มเพาะเพื่อที่จะปลูกปั้นมั่นเหมาะคือเป็นพระนักเทศนักบรรยายจะเป็นพระนักเทศวิเศษนักพูดนักบรรยายติวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพซึ่ง <c oughs> วัดประยูนห้องกันสันๆเป็นวัดสำนักตักกศิลาสาลิกาป้อนเหยื่อในทุกวันนี้ท่านมีวิริยะความภาคเพียรพยายามในการเดินไปสู่เป้าหมายในการไปเห็นยดตามาภาพก่อไปมาละ ไปอบรมเป็นพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงที่วัดประยุรวงศาวาสก,กรุงเทพแต่เป็นโครงการทุนเล่าเรียนหลวงปีติผ่านมาในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์ชัยวัดตุปีบอมเปิลเกาะไปเหนอยู่วันนี้ก็จะต้องเดินทางในตอนค่ำตอนแรงและทุกอาทิตย์เนี่ยตัดยมโอ้ทุกวันพระน,ทนระนทุกวันพระในช่วงพรรษา ดังนั้นมันมีกรรมกรรมหนึ่งพันบอกว่าอยากเป็นนักเทศให้ไปอยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้ไปอยู่วัดสามพระยาอยากเป็นมหาให้ไปอยู่วัดเบนจมบบพิรอยากเป็นราชบัณฑิตให้ไปอยู่วัดโมลีโลกยาราม แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนละญาติโยมอยากเป็นนักเทศให้ไปอยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้ไปอยู่วัดสามพระยาก็ยังใจได้อยู่อยากเป็นมหาให้ไปอยู่วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพดังนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ดังตีตามามภาพได้แจงไปว่าช่วงเวลาเก่าโมงถึงสิบโมงจนถึงจบรายการนี่นะ <c oughs> ท่านพระจันทร์ชัยวัฒนะหรือว่าตุปีบอมเ็นจะมาดำเนินรายการแต่ในส่วนของตามามภาพวันนี้บาได้นะวันนี้บาได้เนาะบ่อยากจะเหยอยดยมรอเกิดแต่ถ้าโยมอยากจะโทรศัพท์มานามเอิลังไหม หลังจากจบรายการแล้วสามารถโทรปิกมาใดตามาภาพก็จะหามสายแต่ในช่วงของตุปีบอมจัดขออนุญาตปิดสายหน้าใหม่ไม่รับสายหน้าใหม่เนาะเพราะว่าเป็นยามคุ้นชินดังนั้นอย่างที่บอกไปเพราะอย่างนั้นแล้วอยติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเกาะฟังแล้วพินิษปิดจารณาว่าปิ้นจะได้พองเอาละเก่ามงแล้วยยอยติโยมอย่างที่ตมาภาพบอกเนาะ นาแต่นี้ไปจะได้นิมนต์ท่านพระจารย์ชัยวัฒนะหรือว่าท่านบอมอวัดสปุงน้อยว่าที่พระนักเทศสำนักตักกศิลาสาริกาป้อนเหยื่อวัดประยุรวงศาวาสอยากเป็นนักเทศให้ไปอยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้ไปอยู่วัดสามพระยาอยากเป็นท่านมหาให้ไปอยู่วัดโมลีโลกยารามแต่วันนี้ สำนักวัาประยุนสองรูปกำลังจะอู่จ๋าคับญาติโยมอยู่เอาละโปรโดติดตามตอนต่อไปนิมมตนเนอร์เต็มต กราบไหว้าสาอาโบาอาจารย์พระเถระาพระเถรเนนเจ้าตั้งหลายและอศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้รับฟังสถานีวิทยุในที่แห่งน,นี้อันดับแรกขอแนะนำตัว พระอาจารย์มีนามว่าพระชัยวัดวัฒนชโยอตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดสปุงน้อยอามาอยู่กับพระอาจารย์เคมาช่วยในเรื่องของการาเรียนรู้แล้วกค็ความรู้เกี่ยวกับการเทศการทรรในการสืบสารคำสอนหลักคำ หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำกลอนว่าความสุขของคนเฮานั้นถ้าเฮามองหาความสุขแบบคนอื่นเขาเฮาก็จะตกใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเฮามองหาความสุขแบบที่เฮามีนั้นเฮาก็จะรู้สึกดีขึ้นมาฉะนั้นสาธุ สาธุชนญ,ญาติโยมทั้งหลายความสุขนั้นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่องของจิตวิทยาก็เหมือนกันนักจิตวิทยาท่านบอกว่าความสุขนั้นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคู่ทุกคนฉะนั้นคนเฮานี่อยู่เพื่อความสุขทุกนั้นได้พบปะกันทุกคนความทุกนั้นเฮาจะพบเจอ ได้ทุกสถานการณ์บอกว่าจะอยู่ตังบ้านบอกว่าจะไปทํางานทําการทุกอย่างมีอุปสรรคขัดขวางต่างๆนานาย่อมทำให้เกิดความทุกอกทุกใจแต่การที่จะทำให้จิตใจคนเฮานั้นเกิดความสุขสงบได้นั้นก็ต้องพึ่งหลักธรรมคำสอนของ,ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้เป็นต้นแล้วก็ ขออ่าอันนี้ส่งมาลืมเอ่ยชื่อขึ้นวิทยุ104.50ี่จเมกะเฮิรตอ่าที่ได้สนับสนุนในการเผยแพร่อ่วาวธรรมแล้วก็นในวันนี้นั้นอัตมาภาพจะได้อ่านำยกาชาดกมหาชาติเป็นนิทานชาดกมหาชาติ ได้มาเล่าให้ออาสาธุชนทุกท่านได้ฟังในสมัยก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นก่อนที่จะได้มาตัดสรู้ในช่วงพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์นั้นได้เสวยพระชาติเป็นโคโพธิสัตว์โคพระโพธิสัตว์นั้น ได้บำเพ็ญในเรื่องของกริยามารยาทอันงามบัดนี้จะได้เข้าเรื่องในสมัยนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าได้สเสวยพระชาติเป็นโคมีแม่ก้าต่างจังหวัดในเมืองสาวัตถีได้เข้ามาก้าขายในเมืองสาวัตถี แล้วมาขอพักแรมกับยายเท่าผู้หนึ่งยายเท่าผู้นั้นก็เป็นคนตุกยาก่เป็นคนตุกยากาแต่ว่ามีจิตใจเอื้ออารีเมตตาก็เลยให้แม่กาคนนั้นนั่นอยู่พักแรมเป็นเดือนเดือนอยู่ ไปจนเป็นเดือนแม่กาคนนั้นก็าขายสินค้าอย่างเรียบร้อยเสร็จสับเพื่อจะจากที่ที่จะกลับบ้านก็บมีอย่างที่จะตอบแทนก็เลยมีลูกโคน้อยอยู่ตัวหนึ่งก็มอบให้กแก่ยายเท่าผู้นี้ยายเท่าผู้นี้ก็หกักนะดูแลเหมือนลูกเลี้ยงดู เฮือเข้าเฮือน้ำเหมือนลูกสมัยนั้นอเอาญ้าเอายาเฮือเอาเข้ายาคูเข่ายาคูคือคือเข้าอย่างดียอดเข้าอย่างดีเอาฮือแก่โคโคนี่ก็มีกิริยาอันงดงามมีกิริยาเรียบร้อยตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่โคตัวนี้นี่ มีความอ่าหรว,ว่าแข็งแรงมีความสง่างามเติบโตมาด้วยความสง่างามมีความแข็งแรงเรียกว่าอ่าโคอาชานในมีทั้งกำลังมีทั้งร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นโคที่มีความเรียบร้อยแม้กระทั่งออกไปตัางนอกนั้นแม้แม้กระทั่งว่าเด็ก จะมาขึ้นเล่นขึ้นเล่นขี่เล่นขึ้นคอดึงหูโคพ่อโพธิสัตว์นั้นก็ว่าได้ดุร้ายก็ยังคงความสงบเรียบร้อยอยู่อย่างนั้นโคนี้เติบโตขึ้นมาจนหนุ่มแข็งแรงมีนามที่ายาายเท่านั้นตั้งชื่อไว้ว่าโคอายิการกะ โคไอายาการกะนั้นแปลเป็นใจความความหมายว่าโคดำของยายโคดำของยายโคดำนี่จะดำเหมือนสีดอกอัญชันสีน้ำดอกอัญชันเวลามันเข้มเข้มสีจะออกอย่างอันจะบ่ได้ดำเป็นสีดำจะออกเป็นสีอัญชันเข้มเข้มโคอายการกะนั้น ก็ชอบออกไปหากินตามาหากินตามทุ่งหญ้ากับโคเจ้าบ้านทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งนั้นมีปอกกา,าถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าล้านนาะเฮากเฮาว่าปอกกางวต่างแต่ว่าปอกกานี่เป็นปอกกาเศรษฐีคนกวยนมาถึงห้าร้อยเล่ม หรือว่า500กันเอ่อเกวียนของเศรษฐีนั้นถ้าเทียบในสมัยนี้อย่างที่เราเห็นเกวียนในสมัยนี้นั้นสมัยนี้ยังเป็นเกวียนน้อยๆล้อน้อยๆแต่สําหรับเกวียนของเศรษฐีนั้นถ้าจะเห็นในหนังอินเดียจะเห็นได้ว่าเกวียนของเศรษฐีนั้นหรือว่าเกวียนของกษัตริย์นั้นจะมีอ่กันที่ใหญ่ล้อที่ใหญ่ มีความหนาของล้อนี่เป็นคืบๆฉะนั้นการต่างต่างสินค้าของปอกกาเนี่ยต่างมาเต็มลำเต็มกันเป็นเข้าของมีกล้ามากมายในหนึ่งในหนึ่งลำเล่มเกวียนนั้นอพอปอกกานี่เดินทางมาถึงท่าน้ำนาทีหนึ่งที่หันก็เป็นต่างลุ่มลึก เป็นตางลุ่มลึกกบสามารถที่จะเอาเกวียนนั้นข้ามต่าน้ําไปได้บอกว่าจากโคของพ่อกาเองเอามาตอกันเป็นกู้ก็ยังลากขึ้นมาได้สีตัวก็ลากขึ้นมาได้สิบตัวก็ลากขึ้นมาได้ดังนั้นพ่อกาก็เลยประกาศไปยังหมู่บ้าน ประกาศไปยังหมู่บ้านว่าไผที่สามารถที่จะนำเกวียนหรือล้อเกวียนข้ามน้ำเขาได้นั้นเฮาจะเฮ้อเลยเกวียนละสองกะหาปณนะสองกะหาปณนะห้าร้อยเร่มเกวียนก็จะเป็นหนึ่งพันกะหาปณนะหนึ่งพันกะหาปณนะในสมัยก่อนนั้นก็ถ้าจะนักอยู่ อัตมภาพก็บริสามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่ถ้าเป็นกะหาปนะทองคำนั้นก็มาหาศาลถือว่ารวยเลยทีเดียวหนึ่งกะหาปนะไปประกาศตั้งใดใครก็บรสามารถที่จะเอาล้อเกวียนนี่ข้ามข้ามน้ำได้แม่แต่เกวียนเดียวพอดีว่าโคอายกกิการะหรือว่าโคพระโพธิสัตว์นั้นได กินหญ้าอยู่ริมน้ําอยู่แถวนั้นกินหญ้าปะปนอยู่กับบัวนะอยู่กับบัวของชาวบ้านพ่อค้าโดยความที่เป็นคนที่มีฉลาดมีความฉลาดไหวพิบแล้วเป็นคนที่ดูลักษณะโคเป็นก็เลยมองไปเห็นโคตัวหนึ่งนั้นก็คือโคพระโพธิสัตว์ ก็เลยได้เห็นเลยว่าโอ้นี่นะโคอ,อาชานในมีอยู่นี่ตัวหนึ่งถ้าจะมีกำลังดีที่พอจะลากเกวียนเฮานี้ได้ก็เลยก็เลยไปถามละอ่อนละเด็กละอ่อนที่นั่งเล่นแถวนั้นละเด็กละอ่อนแถวนั้นก็ล่นมาหาก็ถามว่าโคนี่เป็นของไผ่ กาก็ถามว่าโคนี่เป็นของไผโคนี่ไข่ตักมาโคนี่เป็นของไผ่แล้วอ่อนก็ตอบไปด้วยความตอบไปเรื่อยเนาะแต่แต่กับหัวเป็นของยายนะละอ่อนก็ตอบไปเรื่อยตอบไปเรื่อยว่าโคนี่บ่มีของของไผนะนี่โคนี่บ่บ่มีของไผ่นะเอาไปเตะอี่เอาไปเตอะ ได้ยินดังนั้นพ่อค้าก็เลยสวมสะพายสวมสะพายโพรพโพธิสัตว์นั้นเมื่อสวมสะพายแล้วก็วชุดดึงไปด้วยชุดดึงไปแต่ด้วยความที่โพรพโพธิสัตว์นั้นได้ยินมาเหมือนกันว่าพ่อค้านั้นประกาศว่าจะาจ้างลากว่าไผ่นี้ลาก อหมไผนี้ลากเกวียนได้ก็จะฮึ้งเงินปอกาน้นก็ชุดลังโพโพ,พธิ่สัตว์นั้นก็บอกไปไหนยืนอยู่ที่เก่าปอกา้าก็หันกิริรยาดังนั้นหันกิริยาดังนั้นก็เลยอู้ขึ้นว่าโคบัดนี้นะเกวียนเฮานี่ ติดอยู่ต่างลุ่มลึกต่างจะข้ามต่าน้ำบัดนี้เราจะจ้างท่านเนี่ยเกวียนละสองกะหาปณะห้าร้อยเล่มเกวียนก็จะเป็นเงินหนึ่งพันกะหาปณะเมื่อโคพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นแล้วก็เลยเดินตัวป้อกาไปเดินตัวป้อกาไป โยนไปถึงทางต้านน้ำไปเห็นตางต้านน้ำเมื่อเดี๋ยวนี้มีคนทักเข้ามาเนาะกราบสาธุอืสาธุเนออนุมโมทนาทุกคนทุกท่านตัวเนออาจจะไ่ได้อ่านเนาะอาจจะไ่ได้อ่านเพราะว่าใหม่อยู่อัตมภาพนี่ บอเคยออกมาไลฟสดอย่างอีกสักเดือนนอผิดพลาดประก,การใดนี่ขอสุม,มาอาภาัยต้วยมาต่อกันอ่ามาต่อกันเมื่อไปถึงเมื่อไปถึงท,ท่าน้ําแล้วพวกกาก็สวมสะพายเข้ากับเกวียนนั้นอ่าโคระโพทีสัตว์ก,ออก็ลองนะลองออกแรงลากพอ ื่อออกแรงลากได้นิดหน่อยเกวียนเล่มนั้นสามารถเคลื่อนไปได้ทันทีด้วยพละกกาลังด้วยพละกําลังบุญบารมีที่สะสมมาของโครพระโพธิสัตว์นั้นสามารถเลื่อนเกวียนนั้นได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวแล้วโครพระโพธิสัตว์นั้นก็ค่อยๆดึงลากเกวียนขึ้น ขึ้นต่าน้ำไปทีละเล่มเกวียนเล่มเกวียนเล่มเกวียนจนถึงห้าร้อยเล่มเกวียนเอาจนมดจนเสี่ยงวันคำ่ำด้วยความเพียรด้วยความเพียรความเพียรพยายามนั้นโดยการเอาใจเอาใจนำเอาใจนำแล้วก็กึดว่ากึดถึงความกระตันอยู่ในการตอบแทน คูณของยายเท่านั้นว่ายายเท่านี้เป็นผู้ยากจนถึงแม้ว่าท่านจะยากจนเพียงไรท่านก็ยังเลี้ยงเห่าเติบใหญ่ขึ้นมาได้หักเ่านั้นเหมือนลูกกระแม้กระทั่งเฮานี่เป็นโคเป็นซัดยายเท่าคนนี้ก็ยังเลี้ยงเห่าเติบใหญ่มาได้ เฮือเขา้าเฮือน้ำจนเฮานี่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังที่จะลากเกวียนได้ถึงห้าร้อยเล่มเกวียนนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเอาใจนำบอกว่าไอ้ยังกดตามที่เฮาจะทํานั้นจะประสบความสําเร็จได้นั้นเอาใจนำมโนมโนบุพังเข้ามาทำมาคือทำทั้งหลายนั้นเอาใจเป็นหัวหน้าเอาใจนำ แล้วจะสําเร็จทุกประการแบบนี้เป็นต้นเมื่อโคพ่อโพธิสัตว์นั้นชักลากเกวียนได้ถึงห้าร้อยเล่มเกวียนแล้วเศรษฐีผู้นี้ก็เอาสัตตางใส่ถุงแล้วห้อยคอโคพ่อโพธิสัตว์ไวห้าร้อยกหาปณะนะแน่นอนซึ่งบอกครบจานวนห้ารอยกหาปณะนะ พระโพธิสัตว์นั้นหูได้ทันทีเลยว่าเศรษฐีนั้นบ่ซื่อเป็นคนบ่ซื่อแน่นอนก็เลยบ่หลีกทางเฮอบ่หลีกทางเฮอกับเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นพยายามไล่พยายามดึงลังจะได้กับบ่ลบหลีกทางเฮ่เกวียนทั้งหมดกับบ่สามารถที่จะไปได้เช่นกัน โอกิริยาดังนั้นเศรษฐีก็เลยเอาเหื้อแห่ห้ารกหาปณะนะคืนหื้อยังเก่าเมื่อได้หนึ่งพันกหาปณะนะครบเรียบร้อยแล้วโคพโพธิสัตวนะ์ก็หลีกทางหื้อโคพโพธิสัตวนะ์ก็หลีกทางหื้อนะเมื่อเด็กๆได้เห็นว่าเกวียนทั้งหมด500เล่มนั้นขึ้นจากต้าน้ำหมดแล้ว ละอ่อนก็ว,วิ่งมาหาโคและก็หันถุงเงิน 1, ห,หนึ่งพันกหาปณะละอ่อนก็ไข้หูไข้หันว่ามันเป็นอะไรอย่างตั้งไหนว่าได้เงิน 1, ห,หนึ่งพันกหาปณะนี่มันมากแค่ไหนละอ่อนก็ว,วิ่งไล่ตัวด้วยความเป็นเด็กละอ่อนโคพระโพธิสัตว์ก็ว,วิ่งหนีวิ่งหนีปิกบ้านไปหายายเท่ากับไปที่บ้านด้วยความเหนื่อยล้า เมื่อไปถึงบ้านใหญ่เท่านั้นก็หันละอ่อนก็เลยถามว่าไปไหนกันมาลัสตางที่คอนี่โคไปได้ที่ไหนมาละอ่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าโครพระโพธิสัตว์เออโครพระโพธิสัตว์เออโคอายิกาลกะนั้นได้ไปหับจ้างเศรษฐีไปหับจ้างเศรษฐี ลากเกวียนถึงห้ารอกหาปณะนะเมื่ออายายเท่าได้ยินดังนั้นก็มองดูโธพโพธิสัตว์มีตาแดงกร่ำด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนล้าจนโคพโพธิสัตว์นั้นสุดลงสุดลงยายเท่าก็เข้าไปหาแล้วก็ลูบหัวว่าโธ่พ่อคุณแม่ต้อง เลี้ยงชีพตนเองนั้นด้วยอ่าด้วยค่าจ้างของเจ้าด้วยหรือด้วยความสงสารโคผู้เปรียบดังลูกของเปิ้ลน,นั้นเกิดความสงสารกับพันานาต่อว่าแม่นั้นเลี้ยงเจ้ามานี่เพียงแค่ว่าอยากให้ลูกนั้นเติบใหญ่เติบโต กินอิ่มนอนอุ่นเพียงเท่านั้นบ่จำเป็นต้องลำบากเพื่อแม่ดังนั้นยายเท่าก็ได้เอาน้ำอุ่นอาบเหือแก่โคพะโพ,พธิสัตว์แล้วก็น้ำมันหอมตาทั่วตัวเพื่อคลายความอ่อ,อนล้าแล้วก็เข้าน้ำตั้งแต่หันมา ชีวิตของคุณยายก็มีเงินใช้มีเงินใช้เงินจ่ายพอสบายขึ้นมาพ่องแล้วก็เลี้ยงโคพระโพธิสัตว์นั้นจนตราบอายุไขของโคพระโพธิสัตว์นี่แหละท่านทั้งหลายความกระตันอยู่หนึ่งเอาใจนำหนึ่งใจนำนั้นบอกว่าจะทำอย่างกระตามอย่างที่ อัตมาภาพได้พันนา,นาไปในช่วงแรกว่าเอาใจนำเอาใจกล้าบอกว่าจะทำอย่างก็าตามก็ย่อมส,มสำสําเร็จใครที่อ่อนล้าจากการทํางานเหนื่อยล้าเครียดอย่างต่างๆพยายามคิดสู้ชู้สู้กับมันชีวิตนี่นะสู้สู้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดปลอดภัย สู้บพอคนเฮานั่นต้องมีสติปัญญาเอาใจนำทางไปอย่างเดียวก็บบ่ได้เช่นกันถ้าในทางของผู้ปฏิบัตินั้นเอาใจนำไปอย่างเดียวกับบ่ได้เพราะว่าถ้าเอาใจนำไปอย่างเดียวนั้นอาจจะมีการลงพิษคิดชั่วได้เพราะบ่ได้มองเห็นคุณธรรมมองเห็นแต่เป้าหมายถ้าคนเฮามองแต่เป้าหมายความสำเร็จนั้น อาจจะมีการลงพิษเห็นแก่ตัวเบียดแซงทับถมเกิดความเห็นแก่ตัวกันเกิดขึ้นได้ต้องมีคุณธรรมมีศีลมีสติปัญญาคู่กันไปดังคำสอนพระพุทธดังคาสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าคิดดีทำดีถ้าคิดดีความประพฤติก็ดีถ้าคิดชั่วความประพฤติก็ออกมาชั่ว ทุกอย่างเกิดที่ความคิดท้ายที่สุดนี้ยายเท่าย้อนมาที่กลับมาในยุคพุทธกาลยายเท่าผู้นั้นนั้นกลับมาเกิดเป็นนางอุบลวันนานางอุบลวรรน,นานั้นก็ได้บวชแล้วก็บรรุเป็นพระอรหรันต เรียกว่า,อ,าอัครสาวกผู้บรรลุอรหรันต์เรียกว่าอุบลวรรณาเถรเีผู้มีฤทธิ์มากด้วยด้วยอาน,นิสงส์งของการเลี้ยงดูโคพระโพธิสัตว์ในอดีตชาตินั้นทำให้อ,อุบลวรรน,นาเถรีนั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์มาก เป็นอักขระสาวิกาผู้มีสติปัญญาผู้มีฤทธิ์มากเหมือนอถ้าเป็นพระก็จะเป็นพระโมกัลานะพระโมกัลานะนี่ก็มีฤทธิ์มากเพราะเฮินเดินอากาศได้อย่างนี้เป็นต้นสาธุชนทั้งหลายก็ขอกราบไหว้สาธุท,ท่านตัวที่ได้ รับชมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่ได้ตักเข้ามาตัวดังเรื่องต่อไปอเออมันบงนะังหน้าเขาก็ยื้ยื้ยเง่ง,ง<笑><笑>เอาเป็นอย่างเนาะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกไออย่างบางังเขาก็บังไปก่อนเขาบาแจ้างปั๊บเตื้ออา เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี่จะเข้าไปแนวจิตวิทยาแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ดังที่จะได้ตั้งนิเขบบทว่า,าพุทธภาสิทธว่าทันโตเศธโถมนุสเสสุทันโตเศธโมนุสเสส,นเนเส,สุนั้นแปลเป็นใจความว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยผู้ฝึกตน ย่อมเป็นผู้ประเสริฐผู้ฝึกตนย่อมเป็นผู้ประเสริฐการฝึกตนนั้นฝึกตัวฝึกตนโนเฮานน้นฝึกตัวฝึกตนก็เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีพัฒนาตัวเองไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมท่านโตเศธโธมนุสเสสุจำไว้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย การปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนั้นบ่นใจเพื่อใครกรรมพระว่าเมตตาตนเองก่อนแล้วจึงเมตตาผู้อื่นเมตตาผู้เอิดเมตตาเราก่อนหมายความว่าเพื่อเฮานั้นเมตตาต่อตนเองปฏิบัติเพื่อตนเองเรียนรู้เพื่อตนเองพัฒนาตนเองเมื่อเฮาพัฒนาตนเองแล้วนั้นเฮาถึงจะเมตตาผู้อื่น เฮาถึงจะเป็นผู้ฮือแก่ผู้อื่นได้แต่ถ้าเฮาบ่มีอะไรอย่างเลยบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้สร้างอะไรอย่างฮือตัวเองบ่ได้มีความเมตตาต่อตดวเองจะไปมอบฮือไผ่นั้นกม u, ็มอบพือบ่จ้างมอบพือบ่เป็นพือได้แต่กับบ่ฮู้อันนี้สงูงแบบนี้เป็นต้นการปฏิบัติตนนั้นพระพุทธองค์นั้นพืออยู่ในความพอดีอยู่ในทางสายกลาง คนเฮานั้นถ้าหูธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์สรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันบ่มีอย่งเที่ยงแท้มันบ่ม,ม,นบมีสูงมีต่ำบ่มีดำมีขาวทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางอยู่เสมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วนั้นถ้าอู้ถึงมรณสติเมื่อเฮาตายไปเมื่อเฮาตายไปสมมุติเนาะสมมุติว่าเฮาตายไป ทุกสิ่งทุกอย่างความเครียดอะยังก็ตามเงินทองมากมายหามาก็บสัสมากที่จะเอาไปตัวได้แม้แต่สติปัญญาความหู้อะยังก็ตามเมื่อตายปุ๊บดับทุกอย่างทุกอย่างดับศูนย์จะเริ่มต้นใหม่ในภพภูมิน้านั้นก็เป็นแหมเรื่องหนึ่งที่อาจจะบอกอู้ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเกินเอื้อมและเข้าใจ แต่เรื่องพบปุ่มนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตราดเอาไว้ืห้ได้พิจารณาการอยู่ในทางสายกลางนั้นอยู่ในความพอดีได้มาแต่พอดีคิดแต่พอดีบ่ได้เวอรบ่ได้มีสติสตก็ให้มีสติที่อยู่ตั้งมั่นกับตัวกับตนเงินทองมากมายก็มีมีแต่พอดีถ้ามีมากก็ต้องหู้ห หฮือู้จักอ่าฮือู้จักการแบ่งปันอันนี้คืออยู่ความพอดีดังนี้เป็นต้นฉะนั้นอัตมาภาพจึงยกเรื่องของทางวิทยาศาสตร์มาในเรื่องของโครงสร้างของอมนุษย์จิตใจของมนุษย์โครงสร้างเป็นทฤษฎีของจิตวิทยาซึ่งอัตมาภาพนั้นจบจิตวิทยา p h y s o ล o ซลิจี o อคือการจัดความคิดระบบความคิดการจัดสรรชีวิตของคนเฮาจะการจัดสรรโครงสร้างองค์กรอันนี้คือสิ่งที่เรียนมาฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อสำคัญว่าจะอธิบายสาระ,อะของทางจิตวิทยานั้นบอกว่าโครงสร้างของมนุษย์คนเฮานั้นทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มีชื่อว่า ซิ o ส์มุนฟอยซิกส์มุนฟอยซิกส์มุนฟอยนั้นเป็นทฤษฎีโครงสร้างของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ <c oughs> ได้อธิบาย3าสามอย่างคือ it ตอิตอีโก้ซูเปอร์อหรือ id นี่เป็นโครงสร้างของมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณดิบเรียกว่าสัญชาตญาณดิบ สัญชาตญาณดิบนี่ถ้าเป็นจิตใจของคนเฮานั้นเปรียบเสมือนอผู้ที่บ่มีศีลธรรมบาได้ศึกษาศีลธรรมความู้เป็นสัญชาตญาณดิบที่คิดสิ่งใดแล้วทําเลยคิดอยากจะตีตาไผก็ตีเลยบ่มีศีลธรรมยับยั้งใจคิดอยากจะได้ของไผลักเลยขโมยเลยแบบนี้เป็นต้น สร้างความวุ่นวายมากมายเพื่อกับสังคมเรียกว่าอิดต่อมาเป็นอ e ีโก้อีโก้นั้นประกอบด้วยศีลธรรมเป็นผู้ที่มีศีลธรรมความหูเป็นผู้ที่ศึกษาศีลธรรมฉะนั้นผู้ที่มีศีลธรรมนั้นจะประกอบไปด้วยคุณงามความดีประกอบไปด้วยการยับยั้งชั่งใจแม้กระทั่ง การจะทำอะไรอย่างก็ตามที่มันนอกลู่นอกทางไปเบนเข็มไปก็สามารถที่จะดึงดึงตัวเองนั้นกลับมาสู่เส้นทางเดิมคือทางสายกลางอสมมุติว่าเขาใค่ได้ของเปิ้ลตุกเหลือนักแก่อบางคนนี่ตุกเหลือนักแก่ใค่ได้ของเปิ้ลแค่ขโมยเปิ้ลอ่าแต่พอดีว่าวันนั้นไป ไปวัดไปฟังเต้ฟัง,ฟงทำมาว่าผิดศีลข้อห้านั้นบด่ดีก็เลยเอาข้อศีลในการห้ามลักขโมยนั้นยับยั้งชั่งใจตนเองก็เลยบัญญะสสกรรมตุกจังมันว่าตุกจังมันวันพูกเก็บผักบุ้งขายก็ได้มีความคิดสติปัญญาขึ้นมาละเก็บผักบุ้งขายมัด5บาทก็ได้ ขายบ่ได้ก็จะพยายามขอเขาช่วยนี่เกิดสติปัญญาขึ้นมายับยั้งชั่งใจตัวเองผู้ที่ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้นั้นก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีศีลมีธรรมเดินอยู่ในเส้นทางแห่งทางสายกลางเช่นกันต่อมาเป็นซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้นั่นเหมือนจะดีะเหมือนจะดี แต่กี้ดีนะอยู่ทางสายกลางจัดดีนะแต่พอเป็นซูเปอร์อีโก้มันดีล้ำไปมันดีล้ำไปอย่างใดนั้นซูเปอร์อีโก้นั้นมันดีล้ำไปเพราะว่าเกิดความสำนึกผิดเยอะล้ำไปมีความากดดันตัวเองนักล้ำไปถ้าเปรียบเสมือนอเสมือนพิน ท,ที่เหนือจากสายกลางก็คือตี่มันตึงล้ําไปปฏิบัติตึตงล้าไปตึงจนกดดันตนเองดังะจะเล่าเป็นตัวอย่างก็คือในแต่ก่อนเนี่ยมีข่าวมีข่าวอยู่เหมือนกันเรื่องของอการฆ่าตัวตายการผิดหวังแบบนี้เป็นต้นอันนี้จะเป็นซูเปอร์อีโก้โดนพ่อแม่ด่าพ่องเสียอ,อกเสียใจ ฆ่าตัวตายแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือเกิดความผิดหวังผิดหวังโดยโดยผิดหวังกว่ามนุษย์ผู้อื่นเพราะว่าบอกมีเพราะว่ามีศีลธรรมที่นักล้าไปนักล้าไปนักล้าไปอย่างใดก็คือว่ารู้สึกผิดนักล้าไปบางทีบางทีโดนด่าเพราะความผิดนั่นแหละนะเพราะความผิดนั่นแหละแต่ว่าสํานึกสํานึกล้าไป สำนึกจนบยากอยู่ในโลกแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวทนาเวทธนาแล้วก็แหมสภาวะจิตหนึ่งก็คืออ่ามีนักเรียนมีข่าวสมัยก่อนมีนักเรียนเรียนดีมาโดยตลอด4.00มาโดยตลอดวันหนึ่งเกิดอาการป่วยบ่สบายการอ่านหนังสือนังหานั้นก็น้อยลง สติปัญญาก็น้อยลงในช่วงที่ป่วยนั้นพอถึงเวลาที่ไปสอบก็สอบได้บัดเต็มที่จาก4.00ผลออกมาได้3.90สาธุชนทั้งหลาย3.90นี่ถือว่านักนะสำหรับอัตมานี่ถ้าจะบัดถึง3 9 9 0นนี่ถือว่านัก แต่สําหรับผู้ที่มีสภาวะจิตแบบนี้เนี่ยซูเปอร์อีโก้เนี่ยมีความผิดหวังสูงมากหู้สึกผิดหู้สึกกดดันพอ4.00มาโดยตลอดเนี่ยพอเจอ3.9เข้าไปนี่คิดหนักเกิดการคิดหนักกลัวเพื่อนจะล้อพ่องกลัวโป้แม่จะด่าพ่องอกลัวครูบาอาจารย์จะตำหนิพ่องแบบนี้เป็นต้นฆ่าตัวตาย ศรัทธายาโยมอันนี้ก็เป็นสิ่งเวทนายิ่งในเรื่องของจิตของใจคนเฮานั้นมันเอาแน่เอานอนมาได้ความตุกของคนเฮานั้นมันบ่มเหมือนกันในเมื่อเกิดเหตุแบบนี้แล้วอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปว่าเขาย่ามาเง่าวตายอีกบางคนนะบางคนบางคนนี่ว่าเปินแต่เป็นภัยเนาะใครบ่เป็นบ่ฮู้ใครบ่เจอกับตัวกับบ่ฮู้ ในสาภาว่าแบบนี้ตุกนะตุกกับเบื่อเหมือนกันสุกกับเบื่อเหมือนกันชอบก็ยังเบื่อเหมือนกันเขาชอบสีนี้เขาชอบสีนั้น,นก็ตึงยังเบื่อเหมือนกันขานาดสิ่งของบางอย่างอ,นนอ,อ,อันนี้น้อยอ่าอันนี้น้อยก่อไปถามแหมพลเขาก็ว่าบ่น้อยน,นะอีอันนี้ก็เป็นแหมยางมันตึงบ่อเหมือนกันคนเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ฉะนั้นคนเฮาจะมีความสุขได้นั้นอยู่ที่ตัวเฮาเองช่างน้ำหนักคือตัวเองว่าอันไหนคือความสุขอันไหนคือความทุกข์ทุกตัดออกไปเพื้อหูสถานะตัวเองในสถานะที่เฮากระกระทำอะไรอย่างอย่างเช่นเฮาทำงานอยู่หัวหน้าดา่าด่าเพราะอะอย่างเฮาก็บ่ต้องไปอตอบโต้อย่างมากมายถ้าเฮาผิดเฮาก็ยอมรับเนาะ ยอมรับยอมรับเชื่อฟังเขาเหงยแก้ไขเขาเหงยแบบนี้เป็นต้นก็ปัดออกไปไม่แบบต้องไปเครียดพอกลับมาที่บ้านก็ลบล้างไปเหงยลบล้างไปพูกก็เริ่มหใหม่ลบล้างไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเต่าเต่าหลานอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าเปิ้นบอกว่าเฮ้ยอ,อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วท่านจะมีความสุข แต่ถ้าอยู่บ้านใจก็ยังคิดถึงงานอันนี้ก็มีความสุขอยู่บ้านใจก็นึกถึงเขาด่าเขาว,าขาว,ว่าเอออันนี้ก็บ่มีความสุขนอนก็ยังก้างอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ความสุขนั้นพระพุทธองค์ว่าความสุขนั้นมีอยู่รอบตัวความสุขนั้นมีอยู่รอบตัวคนเฮานั้นบอกว่าไอหยางก็ตาม เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีลูกมีเต้ามีป่อมีแม่ตื่นมาได้เห็นได้หูอ่าบางคนว่าตื่นมานี่โดนแม่จมห้องนะเป็นนักเรียนแต่ <c oughs> ถ้าวันไหนนะบมมีพ่อแม่นะตื่นมาแล้วบ่ได้ยินคำจมนะวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งนะแล้วท่านจะหูท่านจะหูาะหบางทีนี่ใครปลุกเปิ้ลอ่ะเปิ้ลตายไปแล้วใครปลุกเปิ้ลอ่ะมาด่าเฮานะ มบึกถึงท่านแบบนี้เป็นต้นบางคนโอ้ยกึดถึงพ่อแม่จากไปกึดถึงเปิ้นจมเปิ้นว่าเฮาโอ้กลับมากึดถึงตัวเฮาว่าเออเฮาก็เปิงดีกับเปิ้จมแต่เอ็นึกถึงเปิ้ลตอนที่เปิ้ลอยู่นี่บ่ไข่นี่ตาใดเป็นลำคาญไปเหี้ยก็มีนะแบบนี้เป็นต้นอย่างเช่น เ,เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเนาะตื่นขึ้นมาเฮาได้เห็นเปิน้นได้เห็นสัตว์เลี้ยงที่เฮาไดา้เลี้ยงก็มีความสุขยังคุณยายในเรื่องของพระชาติของอโคพระโพธิสัตว์นั้นคุณยายก็มีความสุขนะคุณยายก็มีความสุขในการเลี้ยงพระโคนั้นให้เติบโตจนเต้าเปิน้นสิ้นอายุไขนะแล้วก็มีบุญเติมตัํากันมาถึงพุทธกาล คุณยายก็เกิดมาเป็นโคเอ่อเคเกิดเป็นโคอ่ะก็เกิดมาเป็นอ่อุบลวันนาอุบลวันนาอืออุบลเอุบลวันนาเทรีแล้วก็พระพุทธเจ้านั้นก็เกิดเป็นโครพระโพธิสัตว์ก็มีชื่อว่า,าโคอิยการกะนะเ,เป็นนิทานชาดกมหาชาติมหาชาติชาดกนี่เนะเาะอืม อยายางบาังนคะุเนอตักมาลุบลับลุบลับเนะอรออตามากับไได้อ่านนะ <c oughs> ต่อมาปัญญาอเอาแหมเรื่องเนอะถ้าหาผิดพลาดประการใดอู้ติดติดคัดคัดนั่นต้องขอสุม,มาอาภัยเนอะเพราะว่าเตือนนี่เป็นเตือนแรกนะมาแตนท่านเค ท่านเคนี่ก็เปรียบเสมือนอาจารย์พระอาจารย์ที่อัต,ตมาภาพนั้นพยายามซึมซับพยายามซึมซับเปินในเรื่องของการเตดนน้าเตรรทำําอูกําเมืองอูเฮื<ๆ>่อม่วนเฮืองันอูเฮือมีสาระวัฒธรรมแบบนี้เป็นตน้นแฮมเรื่องนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาในที่นี้นี่ เปรียบประดุษเปรียบประดุทรั์ดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาทะ,นะะเนนะเสยโยปัญญาทะเนนะเสยโยแปลว่าปัญญาประเรสริฐกว่าทรัพ์คนเฮานั้นถ้ามีปัญญาบอกว่าจะตกไปที่ไหนผู้นั้นก็ย่อมจะเจริญเปรียบเสมือนมเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ บอกว่าจะตกหล่นที่ไหนก็สามารถที่จะงอกเงยได้บอกว่าจะตกไปห้างนาที่ไหนที่เป้นหวานก็ให้ผลผลิตอ่ให้ผล,ผลผลผลิตที่ดีที่งามได้ <c oughs> ดังที่จะได้ยกนิทานสาทกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนิทานเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากมาก อาตมาชอบมากเป็นเรื่องที่ดีในการสอนลูกสอนเต้าเอาไปปรับใช้ในการเรื่องของอ่สติปัญญามีเศรษฐีผู้หนึ่งมีความร่ำรวยมากมีความร่ำรวยอยู่มีอยู่วันหนึ่งป่วยเกิดป่วยหนักนอนติดเตียงเกิดป่วยหนักเศรษฐีนี่ก็พร่ำ ข้ามเกิดว่าเนีย่ยอย่างไดทรัพย์สินทั้งหลายนี้จะจัดการอย่างไดเพราะว่ามีทรัพย์นี่ก็เป็นตุก๊กถ้าตายไปก็เอาไปบ่ได้ก็เป็นตุ๊กกึดว่าจะแบ่งปันให้ลูกให้เ,เต้านั่นอย่างใดเศรษฐีนี่มีลูกอยู่สองคนเป็นพ่อจายทั้งสองเป็นพ่อจายทั้งสองก็กึดหาวิธีแล้วก็กึด ขึ้นได้แหมวันหนึ่งก็เลยห้องลูกจ่ายทั้งสองมาห้องลูกจ่ายทั้งสองมาทั้งสองลูกจ่ายนั่นก็มาแอลหาเศรษฐีเศรษฐีก็เลยนึกอุบายขึ้นว่าเฮลูกทั้งสองเนี่ยไปที่หลังบ้านไปที่หลังบ้านไปที่หลังบ้านนะจะมีต้นไม้ ขนาดบ่ใหญ่นักขนาดประมาณนี้เนาะอ่ากึง่งกึ่งวาอ่าขนาดกึ่งวาประมาณนี้เฮ้อลูกทั้งสองนั้นเอาไปคนละต้นที่หลังบ้านทําอย่างใดกับมันก็ได้ทําอย่างใดกับมันก็ได้สองต้นนี้แล้วหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเฮ้อกลับมาหาพ่อ เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พอดีทั้งสองก็ได้กลับมาหาเศรษฐีกลับมาหาเศรษฐีเศรษฐีเห็นดังนั้นก็ถามถามชายผู้พี่ก่อนลูกชายผู้พี่ถามว่ายง่ยังใดกับต้นไม้ต้นนั้นอง่ยางใดกับต้นไม้ต้นนั้น ผู้พี่ก็เลยตอบว่าก็ผมนี้ลากต้นไม้ต้นนั้นเอามาเผาเห้พป่อละเพราะต้นไม้ต้นนั้นนี่มันเก่าละมีประโยชน์ละเขาก็เลยเอาเผาเฮาเผาเฮ่นะจับการให้เรียบร้อยละก็ไม่ต้องห่วงอีเศษถี ก็ได้กะก็งอกหัวแล้วก็เลยถามาถามจายจายผู้น้องลูกจายผู้น้องถามลูกจายผู้น้อง <c oughs> ว่าเนี่ยยางใดเนี่ยยางใดกับต้นไม้ตอนนั้นจายผู้น้องนี่เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดมีความคิด เห็นสิ่งของนั้นเห็นสิ่งของนั้นบ่ศูนย์เปล่าก็เลยบอกพ่อว่าผมได้นำท่อนไม้นั้นเอาส่วนที่ดีที่สุดคือแกนเอาส่วนที่ดีที่สุดคือแกนคือรอบนอกนี่อาจจะผุอาจจะเก่าเอาส่วนรอบนอกนั้นออก เอาส่วนรอบนอกนั้นออกแล้วเอาแกนนั้นแกะเป็นไม้โยกครับม้าโยกม้าโยกที่อูดถึงนี่ก็คือม้าโยกละอ่อนม้าโยกละอ่อนที่นั่งนั่งโยกกรโยกเอนะละอ่อนน้อยนะเอามาแกะผมเอามาแกะเป็นม้าโยกครับแล้วก็นึกถึงสมัยที่ พ่อเล่นกับผมพ่อเล่นกับผมโยกม้าโยกกับผมผมนึกถึงคุณพ่อถ้าหากว่าพ่อนั้นอวยนักและจากผมไปผมจะได้เอาสิ่งนี้ผมจะได้เอาสิ่งนี้ไว้ลํำลึกนึกถึงคุณของพ่อลํำลึกนึกถึงคุณพ่อเมื่อพ่อจากไปเป็นสิ่งแทนใจของผมเพราะพ่อเป็นคนที่ บอกให้ผมเอาท่อนไม้นี้มาทําอย่างใดก็ได้ทําทอย่างใดก็ได้ผมก็เลยทำให้มันเกิดประโยชน์และเอามาลําลึกนึกถึงคุณพ่อแบบนี้เป็นตน้นเรศษฐีก็ยิ้มหูละไผ่มีสติปัญญาอ่าอ่าสาธุชนทั้งหลายคิดว่าอย่างไดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไดต่อ,อหลังจากนั้นเศษฐีก็บอกว่า เนี่ยสักวันหนึ่งพ่อก็คงถ้าจะมวไหวถ้าจะจากโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปพ่อจะแบ่งสมบัติให้ทั้งสองจะแบ่งสมบัติให้ทั้งสองแต่สมบัตินั้นจะแบ่งบัเต้ากันเนอูกลูกๆจุงเข้าใจพ่อจะแบ่งสมบัติให้บ่เต้ากันที่เข้าใจพ่อจิม และแหมวันหนึ่งใื้ลูกทั้งสองนั้นมาหาพ่อเนอร์พ่อจะชี้แจงเรื่องของสมบัติเวลาผ่านไปตกลุงเจ้า,าทั้งสองก็กลับมาทั้งสองก็กลับมาพ่อก็ได้ชี้แจงเรื่องของสมบัติโดยยก สมบัติทั้งหมดนั้นเงินทองทั้งหมดนั้นเฮือกับพี่ชาย่าสาธุชนทั้งหลายทําไมยกเฮือพี่ชายเอาเงินทั้งหมดนั้นเฮือพี่ชายาน่าคิดต่อจากนั้นก็บอกว่าสําหรับลูกชายผู้น้องนั้นเฮานั้นจะยกะกิจการคือการเดินเรือ สินค้าการเดินเรือสินค้าเอกับน้องชายเพียงเท่านั้นเพียงเท่านั้นแฮมบ์เมินนานเศรษฐีผู้นี้ก่อจากโลกนี้ไปเวลาผ่านไปหลายปีชายผู้พี่นั้น ก็ได้สุขสำราญกับการใช้เงินใช้ทองจนแทบหมดแทบเสียงเพราะบอกหูจากคำว่าหาใจบุญเก่ากินของเก่าบอกหูจากคำว่าหาสุขสำราญนึกถึงพ่อเพียงเท่าว่าพ่อนี้โอ้ดีขนาดปั่นเงินปั่นทองมรดกให้เฮาได้ใจได้จ่ายมีความสูข อืมนี่ประมาทคุณโยมอันนี้อันนี้คือประมาทเกิดความประมาทเพราะว่าเศรษฐีได้หูแล้วว่าณตอนนั้นเศรษฐีเป็นก้างไปโดยอาจารย์เคนะเศรษฐีอเศรษฐี ได้หูตั้งแต่แรกแล้วว่าชายผู้พี่นั้นจะต้องลำบากแน่ๆในอนาคตเพราะว่าบหูจักคุณค่าของสิ่งของอันนี้คือต้นเหตุคือต้นเหตุเลยที่เศรษฐีนั้นได้ยกทรัพสมบัติเงินทองนั้นให้ผู้พี่ไปเพราะว่าคนเฮานั้นถ้าหากว่าบหูจากคุณค่าของสิ่งของแล้วนั้นจะทำให้มัน มีเต่าใดมันก็จะหมดจะเสี่ยงมันก็จะหายไปเพราะบอกหูจากคุณค่าของสิ่งของแต่สําหรับผู้น้องนั้นมีเพียงธุรกิจการเดินเรือก็อดาเนินกิจการไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้และพัฒนาจนมีเงินมีทองแล้วก็เอาเงินเอาทองกําไรนั้นมาทํากิจการแห่งกิจการหนึ่ง กิจการนี้ก็คือการนำเอาเศษไม้เศษไม้ต่างๆที่รับเข้ามารับซื้อเข้ามาถูกๆเอามาแกะสาธุชนทั้งหลายเอามาลงทุนต้นทุนน้อยกำไรเยอะ <c oughs> เอามาแกะเอามาแกะเป็นม้าโยกเล็กๆเอาไว้ตั้งโชว์เอาไว้ตั้งโชว์าวชวขายส่งออกต่างประเทศ ด้วยการเอาใส่เรือเดินเรือของตนเองนั้นไปขายต่างประเทศได้กำไรมหาศาลแกะไม้นั้นเป็นสิ่งของต่างๆเป็นของชํำรวยขายจนร่ำรวยเท่ากับเศรษฐีนี่แหละศรัทธาทั้งหลายสติปัญญานั้นปัญญานี่ประดุดดังทรัพย์ประดุดดังทรัพย์แต่แต่ คนเฮาถ้ามีปัญญานี่บอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะร่ํารวยได้สามารถที่จะมีสติปัญญาที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้เมื่อเวลาผ่านไปน,นัเศรษฐีได้คํานวณแล้วว่าการที่กำาอูณะตอนนั้นนั่นของผู้น้องนั้นว่าเป็นผู้ที่ระลึกนึกถึงความกะตันอยู่ของบิดาจ,จึงคิดว่า,าผู้น้องนี้ เป็นคนที่มีความกระตันอยู่รู้คุณฉะนั้นการที่ยกเงินให้ผู้พี่ไปนั้นเศรษฐีเชื่อว่ามันต้องหมดสักวันหนึ่งและผู้น้องนั้นก็จะไปช่วยผู้พี่นี่วางแผนก้าวไกลมากนะและก็เป็นจริงดังอั้นชายผู้น้องนั้นมีกิจการร่ำรวยมีเงินทองและได้นึกถึง ผู้พี่ว่าจะเป็นอย่างใดหนอในการดําเนินชีวิตที่การใช้เงินใช้ทองไปนั้นโอ้ป่านนี้ถ้าจะเสี่ยงละเพราะว่าปี่นั่นบอกหูจักการทํางานการหาเพราะตนเองนั้นเป็นผู้หาจึงหูวว่าการใช้ใจ่ายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเงินที่ออกไปแต่หากว่าบ่ได้เข้ามามันมันก็จะหมดไปเรื่อยๆก็จึงคิดถึงปี่ชายผ่านไปหลายปี ก็คิดถึงพี่จัายก็เงินก็พอจะร้อยหล่อละก็เลยเข้าไปช่วยพี่จัายอ่าชายผู้พี่ก็เลยสอนผู้พี่นั่นคือการทำงานการวางแผนการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็การดำเนินธุรกิจกิจการการเงินทุกอย่างผู้น้องนั้นถ่ายทอดให้หมดเมื่อมีปัญญาแล้ว ผู้พี่จากที่เป็นคนที่บ่หอริบอฮิบห่บหาอบอฮิบ่หาก็กลายเป็นคนที่มีการวา,างแผนหิหาจนมีความร่ำรวยกลับขึ้นมาได้นี่แหละท่านทั้งหลายปัญญานี่ถ้ามีกับผู้ใดแล้วนั่นเอาสติปัญญาเข้าบวกกันนี่ย่อมทำให้เกิดความเจริญเปรียบประดุษทร บอกว่าไปอยู่ที่ไหนศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะทำให้ตนเองนั้นเกิดความเจริญงอกงามได้ปเปรียบเหมือนว่าเม็ดเข้าที่สมบูรณ์แล้วเอาสติปัญญานำทางแบบนี้เป็นต้นหลังจากนั้นชายทั้งสองนั่นก็เป็นคนร่ำคนรวย เป็นเศรษฐีดังป่อของเปิน้นอย่างนี้เป็นต้นบอกว่าคนเฮานั้นบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนนั้นเฮือพกนะพกพกศีลสมาธิสติปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกอัตมาอัตมาภาพก็ได้อู้ถึงศีลสมาธิสติปัญญาเป็นเครื่องค้ำชูชีวิตคนเฮา นเฮานั้นถ้าเข้าใจธรรมชาติเขเข้าใจธรรมชาติชีวิตธรรมชาติคนเฮานั้นต้องดินน้นรนต้องดิ้นรนค้นขวายปัญญานี่ก็ประกอบไปด้วยความเพียรแล้วก็ความรู้อ้อย่างก็ตามที่เป็นความรู้นี่เฮียนไปเตอะความจะเจริญงอกงามนั้นต้องมีปัญญามีความรู้ อย่างที่เป็นปัญญาความรู้นี้จุงกระหายเป็นผู้กระหายความรู้สู่การพัฒนารับรองว่าผู้นั้นเมื่อได้พัฒนาโดยสติปัญญาแล้วจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งในการใช้ชีวิตบอกว่าจะทุกขจะท้อแค่ไหนก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้จะบอกว่าอย่าไปทุกไปท้อก็บ่ได้แต่อัตมภาพจะอู้ว่า ใื้ปฏิบัติคัดเก่าสอนตัวเองสอนตัวเฮาเนี่ยนะรักธรรมคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอันตมาภาพนั้นอู้ไปเบอร์เจ้ว่าสอนแต่มันเป็นกรรมอู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเปิ้อนอู้ไว้ให้เกิดความเจริญนี่แหละสาธุชนท่านทั้งหลายเบอร์เจ้ว่า ปนทุกอย่างเดียวพระพุทธองค์นั้นสอนให้เกิดความเจริญด้านความคิดสติปัญญาเกิดการพัฒนาบอกว่าจะทําธุรกิจอย่างก็าตามก็าสามารถที่จะเอาสติปัญญานี่เข้าไปช่วยเข้าไปนําเข้าไปช่วยไปนําตัวเองดังพุทธภาษีว่ามโนโบุพพัง เข้ามาทำมาตั้งแต่ต้นนั้นที่อาตมาภาพได้อู่ไปก็คือเอาจิตเอาใจเฮานั้นนำไปนำไปกล้าไปสู้ไปก็ถ้าอันนั้นบอกกล้าอันนี้ก๋ัวอันนี้ละแย่สาธุชนทั้งหลายต้องมีความกลา้าต้องเอาใจให้มุ่งมั่นต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแล้วจะประสบความสำเร็จ และเป้าหมายที่สำคัญที่เขาตั้งไว้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอัตมภาพจะเน้นย้ํามากเลยศีลส,สมาธิศีลส,สมาธิสติปัญญาจะเน้นมากเพราะว่ามันทํำให้คนเฮานั้นเกิดความเจริญได้จริงอย่างที่อัตมภาพได้บรรยายมาทุกอย่างนี้ เกิดความเจริญงอกงามทั้งจิตใจและกายการเป็นอยู่ถ,ถ้าหากว่าขาดสติปัญญาความเพียรความรู้เมื่อใดก็ตามนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ในความนิ่งเฉยเมื่อเอายังซักอย่างคนเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดความรู้ก็เหมือนกันพัฒนาตลอดโทรศัพท์นี่พัฒนาตลอดบางคนก็ตยเนาะตยซื้อ รุ่นนี้รุ่นนี้ออกมารุ่นนี้เอ่าเทคโนโลยีพัฒนาให้เมื่อเอ่เทคโนโลยีพัฒนาเรา,าก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นกันอย่าเป็นคนนิ่งเฉยเฉยเกินไปกบ,บดีฮื่ออยู่แต่ความพอดีอยู่ทางสายกลางบ่ได้ละโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเราอ่าไม่ได้สอนให้ท่านทุกท่านละโลกนี้ไปแต่เราสอนให้ท่านอยู่กับโลก อยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะธรรมชาติของคนเรานี่อ,อยู่กับอยู่กับธรรมชาติสมมติว่าใครบดีมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะว่าสติปัญญาของคนเานะั้นมันบ่เหมือนกันดังบัวสีเหลาบางคนดีบางคนกับบดีบางคนกับปากร้ายใจดีบางคนกับบดีเห็อเลยก็มีมันดึงบ่เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติ บางคนก็บามสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เป็นคนปากเจ็บปากแฉะอย่างใดก็บวาสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เพราะบัวมันมีหลายเล่าก็เข้าใจธรรมชาติคนพานบ,คบ่คบนี่บ่เข้าใกล้ดีกว่าแต่บ่ดีไปว่าไปแยะให้เขาแบบนี้เป็นต้นเจอคนพานให้ห่างไกลเจอบัณฑิตให้เข้าใกล้นี่อ่า พยายามเจอบัณฑิตให้เยอะเจอคนฉลาดให้เยอะเยอะด้วยสติปัญญาศีลแล้วจะนำพาเราไปในสิ่งที่ดีที่งามอัตมาภาพอู้ถึงความดีงามก็ไม่ได้หมายความว่าอัตมาภาพบอกเกยผิดพลาดบกเกยที่ทำบด่ดีทุกคนมีสิ่งที่ดีและบะด่ดีแต่คนเฮานั้นสามารถเลือกได้เลือกที่จะเป็นคนดีได้เลือกที่จะปฏิบัติดีได้ แบบนี้เป็นต้นปรุงใื้อจิตเฮานี่ดีเฮาจิตเฮานี่ปรุงทุกอย่างปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งอย่างใดเฮาเป็นคนที่ดีถ้าเป็นจิวิยาก็ไพโซโ o จี o ออฟออแก z น t ชันคือการจัดความรู้สึกจัดระเบียบความรู้สึกโครงสร้างของความรู้สึกออแกไน z ์ออแกไนชัน และโอกาสบันนี้อัตมภาพก็ได้รับประทานแสดงธรรมมาโดยสมควรแก่เวลากี่โมงละเก้โมง56สมควรแก่เวลาถ้ามีโอกาสหน้าก็จะได้มาบรรยายสารธรรมความห้อันเป็นการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขดังที่ทุกคนปรารถนาคนเฮานั้น ต้องการความสุขและจุงใช้ชีวิตให้มีความสุขจะไปทุกข์กัมมันคําว่าจะไปทุกข์กับมันนั้นบ่ได้หมายความว่าเฮาจะตัดได้เห็นเลยบ่มีใครตัดความทุกข์ได้ตัดทุกข์ได้ทีเดียวนี่เป็นปยบ่ได้ขนาดพระพุทธองค์ต้องทนทุกข์กิริยาขนาดนักฉะนั้นเฮาต้องมันฝึกฝนมันขัดขัดเก่าตนเองมันบอกตัวเองมันสะกดจิตตัวเองฉันมีความสุข ฉันเห็นต้นไม้ฉ네ันมีความสุขฉันเห็นต้นไม้ <opus> ที่ฉันปลูกฉันมีความสุขฉันเห็นสัตว์เลี้ยงของฉันฉันมีความสุขฉันเห็นพ่อแม่ของฉันฉันมีความสุขฉันเห็นลูกของฉันเติบโตฉันมีความสุขแบบนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ว่าปฏิหารมีอยู่รอบตัวเราปรฏิหารนั้นคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือความสุขที่เรามองเห็นอยู่ณปัจจุบันอัตมภาพ ขอคุณพระศรีพระศรีรัตนไตรรัตนตตยานุภาเวนะรัตนตตยะเตชะสาขอคุณพระศรีรัตนไตรจุงโปรดอํานวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านประสบกับอัตตวิบูลมูลผลด้วยอายุวันสุขพภะ ปฏิทานปฏิสารสมบัติคิดสิ่งใดขอให้ความสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการวันนี้อัตมภาพาอขอ,อทิ้งไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสก็ได้จะได้มาสารยายทํากันแห่งใหมก่ก็ต้องขอฝากไว้ณที่นี้อัตมภาพพระชัยวัฒนะวัฒนชยโย วัดสปุงน้อยอลูกศิษย์อาจารย์เคกิตตินิกิตนิทิทัต,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 ตโสพระนมีธีก็จะได้ขอลาไปก่อนอแล้วก็ขออความจำเริญสุขจำเริญธรรมจงมีแด,ด่ทุกคนทุกท่านเทินไปแล้วเนะ้อ